นี่จ้ะลูกดื่มชาก่อนนะใครเนี่ยจะไปคิดได้กันล่ะเนาะไม่นะคะแม่ปาวานหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเขาบอกกับทุกคนตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ได้ชอบปูนำเขาก็คงจะไม่ต้องทำให้ปูนำเสียหน้าแบบนี้พ่อของปูนำต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงล่ะคะทุกอย่างจะดีเองราเรสสบายดีพ่อคุยกับเขาแล้วแต่พ่อคะแล้วคนเราจะทำแบบนี้กับคนอื่นได้ยังไงทำให้คนอื่นต้องเสียใจไปแบบนี้เพื่ออะไรกันสีติชายทุกคนมีเหตุผลเขาคงมีเหตุผลของเขาเองเดี๋ยวนะคุณมาสุขานออเดอร์พร้อมนะครับโอเคครับครับสีติจะไปรับครับกี่โมงเนี่ยบ่ายสองเหรอโอเคครับขอบคุณนะสีติพ่อวานหน่อยนะช่วยไปบ้านเขาหน่อยช่วยไปรับเครื่องประดับมาแต่ว่าพ่อคะคือเราจะเสียเวลาไม่ได้นะสองวันลูกก็ต้องแต่งงานรีบไปนะอย่าช้าเลยนะพ่อไปก่อนละพี่อนุรักษ์ดูนี่สิวิษณุนี่อะไรอ่ะอันเล็กเนี่ยของฉันส่วนอันใหญ่ของริบยาเราต้องซื้อมันให้ครบในวันนี้ต้องซื้อหมดเลยเหรอฉันว่าเราไม่มีทางจะทำทันแน่นอนอ่ะเหรองั้นก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องทำให้ครบหรอกนะแต่ว่าเราต้องซื้อของให้ริบยาให้ครบไม่งั้นแย่แน่เลยก็ได้งั้นเรารีบไปซื้อกันโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแต่งตัวให้ดีก่อนนะโอเคเราจะไปช้อปปิ้งกันนายจะต้องดูดีรอเลยวิษณุจะแต่งตัวกันอีกนานแค่ไหนจะไปตลาดหรือเปล่านั่นน่ะฮะพ่อผมพร้อมแล้วครับแต่ว่าพี่อนุรักษ์ยังแต่งตัวอยู่เลยใส่ความเช่นนั้นเหรอเอาละดูหล่อแล้วอืมวิษณุมานี่เราต้องซื้อทุกอย่างที่นี่หาของในร้านแล้วบอกมาต้องการอะไรบ้างฉันต้องการหลายอย่างเลยเสื้อกางเกงเข็มขัดแล้วก็อีกเยอะแยะเลยโอเคโอเคทีละอย่างนะไหนมีอะไรบ้างเอาให้เขาดูเลยครับได้เลยรอแป๊บนะครับกระจกอยู่ไหนนะขอโทษนะครับช่วยเขาซื้อของหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาจ่ายเงินนะกระจกอยู่ไหนพาไปกระจกหน่อยสิสวัสดีสวัสดีเธอมาทำอะไรที่นี่เหรองั้นฉันถามด้วยดีไหมล่ะอ๋อโทษทีฉันได้ยินเรื่องเพื่อนเธอปูนำแล้วมันน่าเศร้ามากใช่สิติไปกินกาแฟกันไหมได้สิเชิญอ
มาเถอะมาดูกันว่าห้างนี้มีของที่เราหาหรือเปล่านะนี่รากินีที่นี่มีครบแน่ของที่นี่เอามาจากเดลีทั้งหมดเลยนะพวกแฟชั่นที่มันนำเทรนด์นะว่ายังไงนะก็จริงนี่นะงั้นไปดูกันเถอะนะเชิญเลยกาแฟเอาอันนั้นน่ะอันนี้ใช่ไหมเอาแบบไหนบอกมาสิครับผมได้ของครบแล้วจากลิตนี่แต่ว่ายังมีอีกลิตนึงนี่ไงผมต้องซื้อของให้ดิฟยาด้วยไม่บอกเรามาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยนี่นี่ดูนี่สิครับวิษณุนี่นะนี่รักินีนั่นน่ะวิษณุเขาเป็นน้องชายของอนุรักษ์ไงล่ะว่ายังไงนะใช่เขาเป็นน้องชายว่ายังไงนะเนี่ยใช่งั้นไปข้างในกันเถอะนะไปเลยไปวิษณุฉันน่ารักนะไอ้นี่ทำอะไรของนายน่ะฮะตลกจังเลยคือฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าหรอกไม่ต้องกลัวแล้วคนนี้ก็คือพี่สะใภ้ของนายยังไงล่ะพี่ชายฉันยังไม่แต่งงานเลยจะมาเป็นพี่สะใภ้ได้ยังไงไม่ฉันเป็นอนาคตพี่สะใภ้นะงั้นเหรองั้นทำไมไม่มาที่นี่ให้เร็วกว่านี้ล่ะเมื่อกี้พี่อนุรักษ์ก็อยู่กับฉันนี่แหละจะได้เจอเขาไงอนุรักษ์อยู่ที่นี่เหรอเขาไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็มามั้งโอ้อันนี้ช่างมันเถอะไหนแล้วเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะเธอทำอะไรอยู่เหรอฉันก็มาช้อปปิ้งไงจับไม่ถูกเลยเรางั้นเหรออั้นเอาอย่างนี้นะจะซื้ออะไรก็เอาเลยเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้หมดเองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะแล้วทำไมต้องมาจ่ายให้ฉันด้วยล่ะนี่ฟังนะฉันเป็นอนาคตพี่สะใภ้ของเธอไงล่ะถ้าหากว่าเธอต้องการอะไรเนี่ยฉันจะซื้อให้เธอหมดเลยซื้อ2อันเลยก็ได้นะจะใส่ได้เหมือนกันงั้นเหรองั้นก็ตกลงฉันจะซื้อสิ่งที่ต้องการพี่ครับขอดูอันนั้นด้วยโอ้ได้ครับเป็นวาสนาของร้านพ่อจะให้ลูกแต่งงานกับลูกสาวเขาสีติน่ะสีติกำลังเรียนกฎหมายและนี่เทอมสุดท้ายแล้วอนุรักษ์กับลูกเคยเรียนด้วยกันและเขาก็เป็นคนดีมากเลยฉันจะทำงานที่นี่แหละและฉันก็ตั้งใจว่าฉันจะเป็นทนายหญิงคนแรกของเมืองเราก็คงจะใช่นะฉันน่าจะฟังคุณตั้งแต่แรกโทษทีนะฉันลืมบอกไปเลยอ่ะฉันพาวิษณุมาด้วยเดี๋ยวฉันจะพาไปหาเขาได้สิไปทางนี้ร้านนี้มีดีอยู่อย่างเดียวนะนั่นก็คืออนุรักษ์ใช่ฉันไม่ได้เจอเขาฉันไม่อยากจะช็อปที่นี่แล้วไปที่อื่นกันดีกว่านะเราไปดูร้านอื่นดีกว่าไม่มาเถอะThank you.
ฮัลโหลว่าไงคะพ่ออะไรนะพ่ออยู่หน้าห้างเหรอคะได้ค่ะพ่อเดี๋ยวหนูออกไปพ่อฉันรออยู่ข้างนอกนะฉันต้องไปก่อนแล้วนะคะฉันไม่อยากให้เขาเห็นเราอยู่ด้วยกันฉันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเราต้องเจอกันอีก2วันอยู่แล้วนี่ใช่โชคดีนะโอเคบายโชคดีพี่ครับหาอะไรให้ดื่มหน่อยสิผมเหนื่อยแล้วเนี่ยช้อปปิ้งจนเหนื่อยเลยขอน้ำเย็นให้เขาหน่อยเอาวิษณุนี่ได้อะไรมั้ยครบหรือยังซื้อมา4อย่างเลยไปเถอะกลับบ้านกันดีกว่าไม่ได้ต้องจ่ายเงินก่อนสิมีคนจ่ายให้แล้วหมายความว่าไงคนอื่นจ่ายเหรอใครจ่ายก็อนาคตพี่สะใภ้ไงอนาคตพี่สะใภ้แต่ว่าสีติใช่แล้วล่ะครับรากินีสิงเข้ามาที่นี่จ่ายทุกอย่างเลยขอโทษนะผมอยากซื้อเองแล้วเธอจะจ่ายทำไมท่านครับลูกสาวของวิครานสิงห์เราปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ผมเองก็รับของไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากจะให้เราซื้อก็คิดเงินจากบัตรผมไม่งั้นผมไม่เอาโอ้ยได้ครับการแต่งงานวันพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับลูกชายผมนะครับอนุรักษ์อย่าลืมนะครับมาให้พร้อมเลยนะครับมานะครับผมมีงานเยอะเลยนะครับเนี่ยผมเชิญมาหลายคนเลยครับแขกนะไว้เจอกันนะครับบายมีอะไรล่ะครับแม่ไม่ชอบมันหรือไงฮะโอ้วิทวานมันคือหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องเลือกสารีมันต้องใช้เวลา ไปดูแลเรื่องการจัดการทั้งหมดจริงด้วยครับผมให้แม่จัดการดีกว่าเลือกสารีดีๆนะเดี๋ยวผมไปเชิญแขกก่อนก็แล้วกันนะอาริวาตีทำไมไม่เลือกสารีล่ะคุณครับผมมีคอลเลกชันอื่นในร้านด้วยนะเดี๋ยวเอามาให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันงานแล้วจะเอามาทำไมล่ะฮะไปเอามาตอนนี้เลยนะอ๋อได้เลยครับเอาไงโอ้บริสว่าไงวิชวานมีอะไรทำไมหน้าตาไม่เข้าท่าเลยไม่มีอะไรทุกอย่างโอเคดีครับแล้วไปบอกทุกคนในหมู่บ้านหรือยังเรื่องการแต่งงานอ่ะใช่เชิญทุกอย่างแล้วโอ้แต่จำได้หรือเปล่าว่าจำมิชลาได้ไหมฉันเห็นว่าบ้านเขาโดนล็อกเนี่ยลองโทรหาเขาดูสิโอเคเดี๋ยวน่าค่อยไปที่ไหนก็ได้เราต้องเชิญให้ครบนะขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะเข้าใจหรือเปล่าเลยฉันจะเช็คให้ใหม่ตอนเย็นก็แล้วกันนะโอเคอันนี้ทิวารีครับอนุรักษ์จะแต่งงานวันพรุ่งนี้มาด้วยนะอย่าลืมล่ะเข้าใจหน่อยสิทั้งหมดมันอยู่ในมือของเราแล้วฉันจะเอาเงินนี้ไปคืนให้กับวิคารสิงห์ฉันจะไม่อยากให้พี่ฉันซวยแย่ที่สุดวิครานก็ฆ่าฉันเรื่องความตายนะฉันไม่กลัวหรอกเรื่องแค่นั้นเองนี่บริตเธอได้ยอมแพ้ง่ายๆแต่ว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกไม่ว่ายังไงก็ตามทีเราเริ่มเกมนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่จบเกมนี้ด้วยตัวเองเธอไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าเข้าข้างเราตอนไหนอย่าเอาเงินไปไหนเราจะจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองต้องมาให้ได้นะเขาไม่มาไม่ได้นะโอเคเด็บยาไปตามอนุรักษ์ลงมาเร็วเข้าได้เวลาทำฮาวดีแล้วโอเคได้ค่ะอ
ังนะคะพี่อนุรักษ์มาแล้วอนุรักษ์มาแล้วมาทำพิธีกันได้แล้วนะใช่เขามาแล้วโอ้ดูราลีสุดท้ายก็มาเจอป้าจนได้นะลูกนะนี่หายไปไหนมาเหรอป้าคะหนูมาช้าก็เพราะว่าวางแผนจะมาอยู่ยาวเลยหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังหลายอย่างเลยแหละคุณครับมาจ่ายค่ารถผมด้วยสิครับฉันไม่ได้เจอป้าฉันตั้งนานให้ฉันคุยกับป้าก่อนสิจะมากวนฉันทำไมกันเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจ่ายให้นายแน่ดุลลีเธอมาคนเดียวเหรอใช่ค่ะหนูมาคนเดียวนี่บริดโอเคโอเคค่ารถเท่าไหร่อ่ะ50ครับไม่ต้องถอนนะโอเคนะเห็นนั่นไหมเธอได้ตั้ง200รู้ไหมว่าเมื่อก่อนพ่อของลุงวิชวานเคยครองหมู่บ้านนี้ป้าฉันก็เลยได้แต่งงานเข้ากับบ้านโออาหลังนี้ไงล่ะเห็นไหมล่ะป้าแค่50รูปีทับเป็นทวงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอน่ะกลับไปเถอะนะไป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 สิคุณปู่ท่านเป็นคนฉลาดจริงๆแหละมาเถอะเราต้องมาทักมิ่นกันนะตอนนี้ใช่ค่ะไปกันเถอะมาเถอะมามาปูนำไม่มาเหรอการแต่งงานเธอโดนยกเลิกเมื่อวานน่ะอ
โอ้ว้าวชุดแต่งงานรู้ดีเลยนะว่าไหมคะรักินีเหมือนกับเจ้าหญิงเลยนะเนี่ยแล้วเจ้าหญิงของคุณอยู่ไหนล่ะท่อคุณคะรักินีเคยอยู่ติดบ้านด้วยเหรอคงจะออกไปข้างนอกละมั้งคะไม่ชอบเห็นรักินีมีความสุขหรือไงเอาแต่บนเรื่องลูกอยู่ได้ฉันว่าคุณคงลืมไปแล้วนะว่าฉันน่ะมาจากครอบครัวแบบไหนบ้านฉันน่ะไม่ธรรมดานะแต่ฉันกลับไม่มีสิทธิ์มีเสียงในบ้านหลังนี้โอ้พระเจ้าไม่รู้ว่าอนาคตสามีของลูกเราจะยอมรับลูกเราได้หรือเปล่านะสิฉันไม่อยากให้เกิดอะไรไม่ดีละละละอ๋อนี่ไงลูกสาวพ่อลูกหายไปไหนมาโอ้พ่อคะเออไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีค่ะโทษทีหนูไปฝึกภาษาอังกฤษมาแดดดี้โอ้ไม่นะคะเรานึกว่าโอ้ยตายจริงนึกภาษาอังกฤษไม่ออกเลยค่ะหนูเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วก็ไปหาช่างเสริมสวยมาด้วยเอาละค่ะหนูจะไปนอนแล้วนะคะตอนนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะมันพูดว่ายังไงนะภาษาอังกฤษนะคะคิดไม่ออกเลยอ่ะมันพูดว่าสลีปสลีปกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์เมื่อกี้อะไรกันเนี่ยคะมันหมายความว่าอะไรอะไรกำลังเปลี่ยนไปผมจะไปบอกหลวงพ่อให้มาหาเลิกให้เรา